วัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับอยู่กับช่องรุ่งอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาชมบรรยากาศทุ่งนาตอนบ่ายแก่ๆนะครับก็ตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงปักดำนะครับก็กล้าใกล้หมดแล้วนะครับในตานี้นะครับก็ยังเพิ่งได้ครึ่งนะครับเพิ่งได้ครึ่งนึงสำหรับวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศก่อนกลับบ้านเช่นเดิมนะครับหลังจากไม่ได้ลงคลิปมาก็หลายวันแล้วนะครับฝนฟ้าก็ทั้งครึ้มทั้งแดดครับนี่ครับส่วนทางนี้ก็มืดครึ้มนะครับนะครับน้ำในห้วยก็เริ่มจะหดหายนะครับคนกำลังสูบน้ำไปปักดำนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เพิ่งสูบน้ำใส่ตอน5 โมงเช้านะครับรู้สึกว่าจะแห้งเริ่มแห้งอีกแล้วนะครับอากาศร้อนนะครับแดดร้อนมากนะครับก็ทำงานเดี๋ยวก็เข้าร่มเดี๋ยวก็ทำงานนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศเป็นช่วงๆไปนะครับภาพอาจจะสั่นหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับวันนี้เป็นระบบแมนนวลถือด้วยมือนะครับก็หลังจากปักดำไปได้เป็นอาทิตย์แล้วนะครับก็เป็นเขียวๆนะครับยังงานนู้นนะครับก็ยังเป็นสีเหลืองๆนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำใส่นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับส่วน2 งานนี้เขียวนะครับก้าติดแล้วนะครับก็มีใบงอกออกมาเป็นหางไก่แล้วนะครับไปเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศบริเวณอื่นบ้างนะครับนี่นะครับก่อติดยาวเป็นหางไก่แล้วครับงอกเป็นหางไก่ไปแล้วนะครับนี่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็มีปูกัดหอยกัดบ้างนะครับหอยเชอรี่นะครับบรรยากาศน้ำในสระก็เต็มนะครับก็ยังเป็นขุ่นอยู่นะครับหลังจากฝนตกมาตั้งหลายวันแล้วครับเป็นอาทิตย์ก็ยังขุ่นอยู่นะครับก็ตอนนี้กำลังสูบน้ำใส่งานนี้นะครับตอนนี้ใกล้จะพอแล้วนะครับก็เผื่อฝนตกบ้างนะครับจะได้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับส่วนงานนี้นี่น้ำอยู่ดีนะครับนี่ก็เป็นนาข้าวหวานของเจ้าอื่นนะครับอยู่ข้างกันนะครับก็ถ้าฝนไม่ตกหลายวันก็ดินก็จะแห้งประมาณนี้นะครับก็ถ้าได้เปียกนี่ก็เละหลายวันนะครับแต่พอแดดร้อนๆหน่อยก็แห้งไวนะครับส่วนข้างล่างนี้ยังเป็นตมนะครับแห้งแต่หน้าดินนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นข้าวดำเรานะครับกำลังสูบน้ำใส่อยู่นะครับเหลือแต่ฝั่งนู้นนะครับยังไม่น้ำยังไม่ถึงนะครับรู้สึกว่าจะสูงนะครับฝั่งนี้นี่ลึกแล้วนะครับน้ำก็สูบมาจากนู่นนะครับก็ไล่ลงมานะครับ น้ำก็เหลือฝั่งนี้นะครับฝนก็เหมือนจะตกนะครับตอนนี้ลมนะครับ
เรามาดูถั่วกันบ้างนะครับตอนนี้ก็พ่อยาวแล้วครับเป็นเถาวัลย์ขึ้นตามไม้ที่ทำไว้แล้วครับนี่ครับก็โตไวมากครับตอนนี้เพราะว่าฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็พอได้ไม้แล้วขึ้นนะครับขึ้นสูงนะครับเนี่ยครับฝั่งนู้นยิ่งสูงครับนะครับก็ยังดีนะครับยังไม่มีศัตรูพืชอะไรมานะครับเมื่อวานก็มาถากหญ้าออกจากขอบแป้งนะครับต่อขึ้นสูงมากนะครับก็ไม่นานนะครับรู้สึกว่าน่าจะยังไม่ถึงเดือนนะครับเพราะว่าหลังจากหวานกล้าแล้วก็ค่อยมาทำนะครับน่าจะประมาณ3อาทิตย์นะครับได้ขนาดนี้นะครับแต่ถ้าฝนตกบ่อยๆครับมันจะไม่แบบนี้นะครับมันจะต้องมีฝนตกบ้างแล้วก็มีไม่ตกบ้างนะครับมันจะได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นถั่วพูนะครับก็ยังไม่โตเท่าไหร่ครับโตช้านะครับนี่ยาวไปถึงนู่นนะครับก็กำจัดหญ้าออกไปรอบแปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับครับส่วนการปักดำนานะครับก็มาถึงงานตรงนี้แล้วครับไปถึงงานนู่นแล้วนะครับตอนนี้ก็เกือบจะเสร็จนะครับแล้วก็จะเหลืองานฝั่งติดถนนนะครับติดถนนก็ใหญ่พอสมควรนะครับน่าจะปักดำสัก2วันนะครับ2ถึง3วันนะครับก็ส่วนงานนี้นะครับก็ใหญ่กว่า2งานนั้นนะครับก็ใช้เวลา3วันนะครับก็ 4-5 คนนะครับแต่ถ้า2คนนี่ก็หลายวันนะครับตอนนี้ลมแรงมากนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วนะครับนี่ครับฝนจะตกแล้วก็เดี๋ยวต้องไปหาที่หลบฝนก่อนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องล่ำลากันไปเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ